ค่ะแมงสุดาพี่หนูหอมนะคะซอยสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องในโลกคันเดียวเขาลงเครื่องกินตามสบายนะคะและสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันนี้คุณตั๊กก็กลับมาจากโรงเรียนเร็วนะคะเพราะว่าอากาศเย็นๆหน่อยค่ะคุณตั๊กก็เลยมีหมูที่ทำที่เหลือจากเมื่อวานนี้นะคะคุณตั๊กเก็บไว้เพื่อที่จะทำหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะคะหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะคะก็ไม่มีอะไรมากมีหมูกรอบเครื่องปรุงนะคะเนี่ยของเรามีอยู่แล้ว2ชิ้นนะคะแล้วก็มีพริกแดงจินดาพริกขี้หนูนะแดงจินดาพริกขี้หนูผสมกันนะคะทั้งเขียวทั้งแดงแล้วกระเทียมสับนะคะกระเทียมอันนี้พริกแห้งตกมากระเทียมต้องใช้กระเทียมสับนะคะเพื่อที่จะได้เคี้ยวตามด้วยค่ะนี่ค่ะต้นหอมแล้วก็เกลือแล้วก็ซอสน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแค่นั้นนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะ3ชั้นคั่วพริกเกลือนะคะ3ชั้นเบ็ดแตกของคุณตั๊กนะคะคั่วพริกเกลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นคุณตั๊กขอไปอุ่นไอ้หมูก่อนนะคะให้มันกรอบกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอนะคะด้วยวิธีหม้อหม้อหม้ออบร้อนนะคะหม้อทำให้รีดน้ำมันออกนิดนึงนะคะคุณตั๊กก็จะอบในหม้อร้อนก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันประมาณสัก10นาทีนะคะเอาความให้มันกรอบกว่านี้ได้นึงนะคะอันนี้ก็กรอบอยู่แต่ว่ายังไม่กรอบตามความต้องการของคุณตั๊กก็จะอบในหม้อร้อนอีกประมาณ10นาทีนะคะกรอบจากหม้ออบลมร้อนมาแล้วครับกรอบยังอยู่กรอบเหมือนเดิมตั๊กก็จะใส่น้ำมันนิดเดียวพอนะคะเพื่อที่จะเอาหมูลงไปคั่วค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะให้น้ำมันร้อนๆนะคะไม่ต้องผัดช้านะผัดเร็วๆนะคะเพราะหมูเขาก็สุกเรียบร้อยแล้วมันจะไม่กรอบน้ำมันแค่นิดเดียวพอตั๊กก็จะลวนเอาหมูเผื่อเอาน้ำมันออกนิดนึงนะคะแต่เมื่อกี้ใส่หม้ออบร้อนเนี่ยน้ำมันก็ออกมาส่วนนึงแล้วฮะรีดน้ำมันออกมาได้แล้วก็ตั๊กก็ลวนไปนะคะตั๊กก็จะเอานี่ค่ะกระเทียมที่สับนะคะโรยลงไปค่ะคั่วนี่ค่ะกับกระเทียมที่มันหอมค่ะอ
ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าจะให้มันน้ำมันรีบออกมาอีกนิดนึงให้เราใส่น้ำมันแค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวน้ำมันหมูมันก็ออกมาอีกหอมแล้วหอมแล้วค่ะคั่วหมูกับกระเทียมให้มันหอมนะคะก็เริ่มรีดน้ำมันออกมาเพิ่มความหอมอยู่นะคะเราไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะคะเพราะว่าคุณตั๊กก็โรยน้ำปลาไปนิดนึงตอน3ชั้นเด็กแตกนะคะ3ชั้นเด็กแตกนะคะก็ใส่น้ำปลาไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็คุณตั๊กก็จะปรุงเลยค่ะปรุงแล้วรีบเอาขึ้นนะคะก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะใส่น้ำตาลค่ะกินแถมพอแค่นี้พอแล้วค่ะตามด้วยนี่ค่ะแมงจินดาขี้หนูแล้วก็นี่ค่ะพริกเหลืองใบมะกรูดนะคะผัดลงไปเลยค่ะให้มันหอมเลยค่ะใส่สีสันนะคะสุดท้ายก็คือตาก็จะโรยเกลือนิดนึงเกลือพอนะคะพอแล้วค่ะตามด้วยนี่ค่ะต้นหอมนะคะซอยร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะปรุงแค่นี้นะคะที่เราขึ้นเลยตอนนี้หอมฉุยหอมฉุนเลยครับน่าทานไหมคะแกรกนะคะคั่วพริกเกลือค่ะสามชั้นเบรกแตกคั่วน้ำปลานะคะไอ้คั่วเกลือค่ะขอโทษทีนะคะครับเพื่อนๆครับหลากหลายเมนูบนโต๊ะนี้มาจากตุ๊จีนเท่านั้นเลย อันนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวสิเพราะเราไปเที่ยวไปเชียงใหม่อะไรนะซื้อตลาดตุ๊จีนนี่เพื่อนๆพี่โดกำลังชอบเลยเมนูนี้คือกุตักสามชั้นเบรกแตกควบเกลือนะคะนี่ครับแล้วนี้ก็กะเพราเป็ดว่ายนะอยู่คลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมชิมสามชั้นนี่เราเอาไปอุ่นเอาไปอะไรตามที่เพื่อนเห็นนะฮะอร่อยเหมือนเดิมพี่โดชอบเลยกินข้าวคุกกะเพราเป็ดกับสามชั้นคั่วพริกเกลือ ยังกรอบชอบเลยพี่โดไม่ช้าเดี๋ยวติดคออร่อยไหมชอบอร่อยกรอบอร่อยมากเข้าเนื้อดีด้วย
แห้งๆเนาะนี่กินกับน้ำมะตูมนะน้ำลำไยน้ำมะตูมนึกถึงหน้าคุณตู่เลยเนี่ยชอบมากน้ำเก๊กควยมีฟองก็ได้ก็เบกันอยากกินเรากันไปทำน้ำยาวไทยข้าวเนี่ยโอเคบริการพ่อแม่เนาะน้ำยาวไทยเดี๋ยวไทยก็เบรกก่อนแล้วสิทอขอชิมแกงส้มแล้วกะเพราเป็ดนี่เพื่อนๆก็ดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะอร่อยส่วนปลาสลิดต้องขอบคุณเฮียสุเมธนะครับชัยทองวงวัฒนาให้ปลาสลิดเรามานี่เราทอดไว้เลย ที่ทอดเนี่ยน้ำมันจากที่ทำตัวนี้นะแล้วก็ทอดปลาสลิดเลยเพราะว่าทำสามชั้นเบรกแตกเนี่ยตอนทอดเนี่ยต้องใช้น้ำมันเยอะก็เลยงั้นเอาปลาสลิดมาทอดให้หมดอันนี้ก็เก็บไว้ได้ก็ความอร่อยเพิ่มพรุ่งนี้คุณตั๊กจะเอาไปทานก็ใส่หม้ออบร้อนตาเต้นก็สุดยอดนะอยู่ในช่องฟีดนานแล้วเหมือนกันฮะพี่จะไปเอาอย่างไรเอาเสร็จแล้วไม่ยกมาให้พ่อหรอกพูดปลาสลิดสุดยอดเนี้ยไม่เค็มเลยอ่ะย้อนกลับไปถามเฮียว่าปลาสลิดที่ไหนรสชาติดีมากเอามาเป็นอยู่ดีกลายเป็นกินไม้กินมือกันไปแล้วปลาสลิดก็ต้องกินมือดีกว่ากั้งกินต่อที่ก็นี่แหละครับเป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆครับหลังตุ๊ดจีนผมคาดว่าแต่ละบ้านคงจะมีเนี่ยทั้งหมู3ชั้นทั้งเป็ดทั้งแกงอะไรเยอะเอามาพี่โดชอบอะไรครับในการพี่โดชอบ3ชั้นเบรกแตกคั่วพริกเกลือหรือนะชอบกะเพราเป็ดชอบอะไรกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดแต่ก็กินกับ3ชั้นด้วยทั้ง2อย่างเลยจะเอาทำนี่น้องหอมพริกด้วยล่ะหอมกระเทียมวันนี้มีหลายอย่างเลยปลาเป็ดหมูติดคอไทยโรดกินช้าๆแต่ติดคอก็อร่อยโอเคนะคุณเพื่อนๆก็ได้สูตรไปทำแต่ว่าหลายๆคนคงทำได้แล้วล่ะแต่ว่าบ้านเราทานอย่างนี้เนาะค่ะเพื่อนๆถ้าชอบก็ลองไปทำทานดูนะคะ3ชั้นเบรกแตกคั่วพริกเกลืออร่อยมากนะคะขอฝาก FC และเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้เมนูกระต๊ะด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามอย่าให้กำลังใจมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะครับสบายพี่โดครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายโดนพี่กระเบียดเหมือนกันนะเนี่ยลอยลอยก็เคี่ยวเคี่ยวใช่มากินกะเพรากินกะเพราเป็นเปื่อยๆนุ่มๆ